พูดอะไรบ้างครับอะไรนะครับสิ่งแรกกับพูดอยากพูดอะไรบ้างครับจริงๆสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดนะครับคือผมต้องขอโทษทุกคนก่อนล่วงหน้าผมต้องขอโทษจริงๆที่ผมโกหกในวันนั้นนะครับผมเพราะผมคิดว่าปัญหานี้ผมแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่คุยกันภายในแล้วแก้ปัญหาได้แสดงว่าณวันที่ออกมาพูดคือยังไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือถามว่ามีเหตุการณ์ไหมมีครับแต่ผมคิดว่าทุกคู่ของทุกคนมีปัญหาฮะแล้วเราคิดว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาบอกทุกคนเพราะมันคือเรื่องภายในฮะเราคิดว่าถ้าปัญหานี้มันจบกันโดยที่ว่าการที่เราให้โอกาสกันเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดการที่ว่าเราให้โอกาสกันไปหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตามที่เห็นนะครับระยะเวลาของการเกิดปัญหามันประมาณช่วงไหนครับน้องพีทถ้านับระยะเวลาจริงมันก็เป็นระยะเวลาเป็นเดือนนะครับใช่คือณวันนั้นเราคิดว่าเราสามารถแบบว่าทำให้กลับเดี๋ยวนะผมว่าเดี๋ยวนะมีคนถามทำการสอบถามขอโทษสาเหตุหลักๆคืออะไรหรอครับผมว่าสาเหตุหลักๆมันคือ1คือผมว่าเราก็ไม่คอมมูนิเคทกันสองมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกเป็นอย่างนี้ได้ไงเนาะคือณวันนี้ก็คือสรุปว่าเรากับแพทเรียกว่าเลิกกันแล้วก็ถ้าจะให้พูดตรงๆก็ใช่แหละครับผมก็เลิกกันแล้วล่ะครับนานหรือยังครับก็ถ้าเอาจริงๆนะครับคือช่วงนี้เขาไปเที่ยวกับครอบครัวแหละครับช่วงนี้เขาอยู่ที่โปรตุเกสครับมันจะเดินทางไปอังกฤษงานนัตตาลาก็คือความสัมพันธ์เรายังเป็นสถานะคือแฟนกันอยู่คือสถานะตอนนั้นยังเป็นอยู่ครับเพราะเราก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่ถูกต้องนะฮะคือมันก็เรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้อะเราก็พยายามให้โอกาสกันว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ไหมหรือเราจะปรับอะไรยังไงสุดท้ายแล้วมันไม่เวิร์กตอนนี้หลายคนให้โอกาสอะค่ะเขาได้ปรับปรุงตัวบ้างไหมคะที่ฝ่ายคือในเรื่องดีเทลนี้ผมขอไม่พูดเนาะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือมันผมก็เองก็อยากให้มันมีสเปซบ้างนิดนึงเพราะแบบเรื่องเพอร์ซันอลส่วนตัวของเก็บไว้บ้างแสดงว่ามันมีปัญหากันมาคาราคาซังหลายครั้งแล้วมันก็ไม่เชิงว่าคำว่าคาราคาซังขนาดนั้นคือมันก็มาเป็นเคสนะครับที่ตัดสินใจยากไหมครับตอนนั้นที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกเดินออกมาอย่างเงี้ยยากครับไม่ว่าใครก็ยากทั้งนั้นค่ะงงไหมครับคือเราไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดไม่มีใครในโลกนี้ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดผมว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำไงได้เราก็ต้องเดินต่อคนต้องใช้ชีวิตไปข้างหน้าคนมองว่าพีทเป็นคนให้โอกาสแล้วก็ยืนหลักคำนี้ไว้คือผมแค่คิดว่าใน relationship คุณควรต้องสู้อะครับคุณต้องสู้เพื่อ relationship ของคุณนึกออกป่ะคือซึ่งนั่นเป็นหน้าที่ที่เราควรต้องทำของผมก็คือหน้าที่ที่ผมทำอะไรคือเหตุผลที่เราจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากสู้ครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันสุดท้ายมันมาถึงจุดที่เรียกว่ามันน่าจะซ่อมไม่ได้แล้วจริงเราเลยตัดสินใจว่าดีกว่าซ่อมไม่ได้นี่ระดับไหนพีทมันต้องมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไหมอย่างบุคคลที่สามอะไรเงี้ยคือในเรื่องบุคคลที่สามผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วเนาะก็มันได้แค่ว่าเรามีปัญหากันในเรื่อง personal ได้เห็นกับภาพที่ออกมาไหมคะก็ผมก็เห็นพร้อมทุกคนนะฮะเมื่อวานเนาะใช่ไหมความรู้สึกเราเป็นไงคะเราตอนที่เราเห็นภาพคือมันไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับเพราะว่ามันก็คือนึกออกไหมมันคือปัญหาที่เราพยายามแก้กันอยู่คือผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่เราก็แค่แบบเราสงสารจริงๆก่อนที่ว่าจะตัดสินใจแยกพี่ได้คุยได้ถามทุกคนอื่นๆที่ถามไหมผมขอไม่พูดดีกว่าฮะเนาะพี่รู้มาก่อนหน้านี้ไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มาถามว่ารู้ไหมมันก็มีอะฮะคร่าวๆแต่คือเราก็ไม่ได้แบบอยากจะมานั่งแบบนั่นนี่มากคือเรารู้สึกว่าคนเราควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวเราก็ปล่อยไปพอมันออกมาให้เราเห็นพี่เสียใจเราเป็นไม่ว่าใครทั้งหน้าไหนก็เสียใจหมดนะครับใครก็ตามกับเรื่องแบบนี้เสียใจทั้งหมดเราได้ถามความจริงจากถามครับถามครับน้องเขาตอบเราว่าไงตอบยากมากใจเย็นก็มันก็เป็นตามสภาพเขาก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าแบบมันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ใช่เรื่องตั้งใจมันไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากให้มันเกิดขึ้นทุกคนรู้สึกผิดแต่ใครก็รู้สึกผิดทั้งนั้นอ่ะ
วันที่เราคุยกับน้องคือเราถามน้องคือเราเคลียร์กันชัดถึงตัวเรารู้สึกว่าเราเคลียร์มั้ยฮะถึงตัวเราเคลียร์มั้ยเราก็เคลียร์นะก็เคลียร์แหละเราก็แค่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เขาให้คำตอบเลยไหมคะว่าเขาเลือกทางฝั่งโน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดแต่เราเลือกเองมากกว่าเดี๋ยวว่าพอฟังแล้วก็ตัดสินใจได้เลยก็ตัดสินใจได้ค่ะที่ทางครอบครัวทราบเรื่องทั้งสองก็ทราบครับทราบจริงๆเขาช่วยให้กำลังใจยังไงบ้างอะไรนะครับคุณแม่กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้แม่ก็เป็นห่วงแหละแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเราจัดการได้เขาคิดว่าเราครอบครัวค่อนข้างสนิทกันสองครอบครัวหมายถึงครอบครัวเขากับครอบครัวเราส่วนครอบครัวครับผมไม่ได้คุยในเรื่องดีเทลพวกนี้เลยอะใช่อย่างนี้มันจะมีถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวเขาไหมครับผมคิดว่าไม่อะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องเซปเรตให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วมันทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เราได้บทเรียนอะไรยังไงกระแสค่อนข้างเลยเรารู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกแย่นะฮะเอาตรงๆในขณะที่ผมมีคนพยายามจะซัพพอร์ตมากแต่เขาคือคนที่โดนด่าผมคิดว่าต่อให้ใครก็ตามทำผิดหรือไม่ผิดโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่มีใครควรถูกด่าครับไม่มีใครควรถูกใครก็ไม่รู้มาด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงแบบนี้ไม่มีใครชอบฮะถูกไหมฮะไม่มีใครอยากถูกด่าว่าเป็นคนเลวซึ่งเขาไม่ใช่คนเลวมันแค่ผิดที่ผิดเวลาแค่นั้นณตอนนี้ความรู้สึกกับแพทริเซียกูดเป็นยังไงบ้างคือณตอนนี้มันก็ผมก็รู้สึกว่ายังไม่เจอกันดีกว่ายังไม่ขอเห็นดีกว่าผมเลยตัดสินใจว่าโอเค Instagram ผม unfollow แน่นอนผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องซ่อมตัวเองประมาณนึงนะอย่างเมื่อวานมันเกิดอะไรก่อนเมื่อวานนะครับก่อนเมื่อวานเราก็ไม่ได้อยากจะอวยพรหรือว่าจริงๆอยากพูดนะงั้นเราก็อวยพรค่ะจริงๆอยากพูดนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาของเราไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดคือหลังจากที่เราตัดสินใจคือก็ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องและติดต่อกันเลยใช่ไหมไม่ได้คุยเลยครับผมไม่ไลน์ไม่ติดต่ออะไรเลยผมก็ปล่อยให้เขาได้นึกออกไหมเขาได้โตในแบบที่เขาแบบควรจะเป็นเขาเพิ่งอายุแบบ22เขาเด็กมากนะถ้าเทียบกับแบบผมอย่างเงี้ยความผิดพลาดที่เขาเจอเราก็เจอนึกออกป่ะทุกคนเคยทำหมดอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมาด่าเขาแบบเหมือนกับว่าความผิดนี้แบบเขาไปฆ่าคนอ่ะเขาไม่ได้ฆ่าใครเราก็ยังห่วงเขาอยู่คนเราไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้ววันนี้มีความรักต่อแพทริเซียอยู่ไหมคะยังรักเขาอยู่ไหมคะถามว่ารักเขาไหมผมรักเขานะผมเป็นห่วงเขารักครั้งนี้เราคิดว่าอะไรคือความผิดพลาดของความรักครั้งนี้ที่ทำให้เราแบบไปต่อไม่ได้ผมหาคำตอบให้เรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันผมก็ยังถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดไปเปล่าเราพูดจาอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราทำอะไรไม่พอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถือว่าพี่ทำเต็มที่สำหรับรักครั้งนี้แล้วใช่ไหมเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้ผมคิดว่าผมทำเต็มที่อ่ะอาจจะมีอะไรที่ผมผิดพลาดเนี่ยก็เป็นไปได้แสดงว่าพี่เลือกที่จะโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนผิดอาจจะทำไม่ดีพอก็อาจจะเป็นไปได้ผมอาจจะให้เวลาเขาน้อยเกินไปในช่วงหลังเพราะทำงานเยอะทั้งหมดร้านก็ขยายงานก็ถ่ายหนังก็ถ่ายคือมันอาจจะผิดที่ผมละเลยก็ได้แล้วพี่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาด่าทอน้องใน Instagram หรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าเราควรจะ respect คนอื่นนะฮะน้องนะครับเราควรจะมีพื้นที่ให้คนอื่นคุณไม่พอใจได้แต่คุณไม่ควรว่าใครทั้งนั้นมันจริงมัน hurtful นะเวลาอ่านแล้วมันรู้สึกแย่ คือไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายขนาดนั้นแต่เขาโดนด่าเหมือนแบบแทงคนตายอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่อ่ะณวันนี้คือเราก็ยังเยียวยาตัวเองก่อนเนาะใช่ครับเราก็ต้องซ่อมตัวเองต่อไปครับมันเหมือนมีคนโดนเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของเราเยอะแล้วเขาก็เหมือนถูกต่อว่าไปเยอะเหมือนกันอยากบอกอะไรกันคือผมคิดว่าคนที่ถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะใครก็ตามนะฮะบางคนเขาก็ไม่เกี่ยวเลยซ้ำเขาก็ต้องมานั่งซวยโดนด่าผมว่า as of now โฟกัสที่แค่ว่าผมว่าเขาเลิกกันดีกว่าแค่นั้นพออย่างอื่นช่างมันเพราะคงไม่มีหลักฐานขนาดนั้นว่าเขาทำเขาไม่ทำใครเกี่ยวใครไม่เกี่ยวครับพี่เสียดายไหมครับกับรักครั้งนี้เสียดายนะฮะผ่านมาตั้งเท่าไหร่จะ3ปีแล้วอ่ะเพราะว่าจริงๆเรามองอนาคตด้วยกับเขาจริงเดือนเดียวก็เสียดายมันชีวิตมันพังไหมครับมันก็ไม่ได้เขา
มันก็รู้สึกแปลกมันเป๊ะๆบ้างไหมคะพี่มันรู้สึกแปลกเพราะผมก็คิดว่าแบบเออโอเครอบนี้ผมน่าจะโอเคแล้วแหละด้วยการที่เราประเมินตัวเองว่าแบบแต่ก่อนเราก็คงทำเรื่องไม่ดีเยอะเนาะแต่ณตอนนี้เราคิดว่าเออเราโตพอแล้วเราแบบคงโอเคแล้วแหละแต่มันคงทำนี่มันคงไม่ใช่แล้วเขายังสอนอะไรเราบ้างก็สอนแค่ว่าแบบครั้งหน้ามีโอกาสคุณก็ทำให้ดีอ่ะคุณก็อย่าไปเสียใจมันเลยแบบก็เราทำเต็มที่แล้วอ่ะต้องรีสตาร์ตตัวเองใหม่ต้องใช้เวลาฮะใช่ครับขอบคุณ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 ครับพันคอเป็นไงพี่หวานเลยค่ะแป๊บนึงนะตอนนี้พันคอหมดแล้วนะ